สวัสดีครับวันนี้ได้มาสุพรรณมาเยี่ยมแม่ไปกับน้องสาวอีกคนหนึ่งนะครับก็เลยไปกินริมคลองปลาเผาที่สุพรรณบุรีนะครับเนี่ยครับลาบต่างสุพรรณก็ไม่เหมือนที่อื่นนี่ปลาเนื้อชูชีปลาเนื้ออ่อนนี่มะเขือเผากินกับปลาช่อนนี่แกงหอยขมชะอมเนี่ยครับปลาช่อนเนี่ยครับตัวที่มันขนาด2โลครึ่งถึงจะดีไม่ใช่2โลครึ่งโลครึ่งไม่เกินโลครึ่งจะดีแล้วเป็นปลาเลี้ยงจะไม่ค่อยมีมันเอ้ยเป็นปลานาจะไม่ค่อยมีมันเป็นปลาเลี้ยงจะมีมันเยอะแต่ก็เผาอบฟางเขาใช้อบฟางไม่ใช่ปลาเผานะอบฟางนี่ต้มยำกระดูกอ่อนต้มแซ่บกระดูกอ่อนลาบนะครับลาบทางสุพรรณก็ไม่เหมือนที่อื่นอร่อยไม่อร่อยวันนี้ไม่เอาไส้เพราะไส้บางทีมีกลิ่นก็ไม่ดีเนี่ยครับเริ่มกินกันก็มีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับมะเขือยาวนี่จัดทรงกันหน่อยไปกับแฟนแล้วก็ไปกับน้องสองน้องหลานแม่ทั้งคู่นะครับก็กินกันภายในครอบครัวครับเป็นเฉพาะกิจผมไปแล้วกินเสร็จก็ตีรถกลับเลยไปแค่กินข้าวเย็นกับแม่ไม่มีเวลาก็พรุ่งนี้ก็มีงานเนี่ยครับกินก็คือเอาปลากินกับมะเขือเผาแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวให้จัดหน่อยก็ซีฟู้ดตามอร่อยอร่อยมากไปทุกครั้งก็กินทุกครั้งครับเนี่ยครับมะเขือเผาเพิ่มมาจานละ20แต่ก่อนไม่คิดเงินนะเดี๋ยวนี้คิดแล้วคนขอเยอะ2ลูกลูกมีคนปอกคนเผาอยู่2คนเลยกินแต่เนื้อมันจะหลุดร่อนแล้วก็ไม่ติดถ้าเกิดมันตายเขานี่เขาเอาสดๆนะทุกหัวโป๊ะเสียบเผาเลย25นาทีก็เป็นร้านญาติๆทางแม่ไปสุพรรณก็ร้านนี้คนเยอะ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 ตลอดเลยผมต้องโทรไปจองกับญาติไว้ว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปกินข้าวลาบก็อร่อยกินกันเยอะลาบนี่ผมสั่งครึ่งโลบางคนก็สั่งจานมาเยอะมาน้อยแล้วแต่ผมไปไหนก็สั่งครึ่งโลทุกทีริมคลองปลาเผาบึงไผ่แขกนะครับที่ตรงไผ่แขกเลี่ยงเมืองสุพรรณเนี่ยครับลาบอร่อยสุดมากผมกินกลับเล่นโอ้โหวันนั้นอิ่มจัดจะกลับไม่ไหวจะกลับสัตหีบไม่ไหวแต่ก็ต้องกลับมาถึง2:00กินข้าวตั้งแต่6:30คนเยอะเยอะมากมีกุ้งเผามีอะไรสดๆหลายอย่างลาบวันนั้นแกงคั่วหอยขมไม่โดนเท่าที่ควรทุกทีก็จะอร่อยไม่อร่อยแล้วก็ตามไหลบัวแฟนก็ชอบกินคุยตั้งนานไม่รู้เรื่องครับเป็นไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ป๋องด้วยครับ